5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดร้าวใจ New Suzuki Swift Power You Up พบกับไอคอนชุดใหม่นำโดย Eric The King Cantona และนักเตะ20 UCL รวมทั้งตำนานลูกหนังในอดีตที่คุณคิดถึงนำทัพโดย David Beckham วันนี้ได้ที่ FIFA Online 4สวัสดีครับตอนนี้ท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงจะตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครที่เป็นสายลุ้นฟุตบอลแบบเข้มข้นทุกคืนแล้วก็อยากเสวนาเรื่องปีศาจแดงพร้อมกับลุ้นของรางวัลสไตล์เด็กผีแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่แอดไซน์เน็ตดูบอลครับวันพฤหัสนี้แล้วนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องลงสนามพบกับกรานาดาทีมมามืดของสเปนคลิปนี้ดูบอลกับแนทขอนำเกร็ดน่ารู้4ข้อของคู่ต่อสู้ทีมต่อไปของเรามาฝากกันเพื่อทุกท่านนั้นมีข้อมูลมากขึ้นในการไปชมเกมนะครับข้อแรกครับกรานาดาเป็นทีมที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับในรายการนี้ปัจจุบันพวกเขาอยู่ในอันดับที่9ของตารางลาลิก้าแล้วโอกาสทำอันดับไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าเนี่ยค่อนข้างจะยากแล้วนะครับฉะนั้นพวกเขาเนี่ยจะใส่เต็มที่กับเกมนัดนี้เพราะโอกาสเจอทีมชื่อดังอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีไม่บ่อยนักซะด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่เกมที่ง่ายอย่างที่แฟนผีคิดกันครับข้อ2ครับกรานาดาได้รับฉายาในสเปนว่าเป็น New Atletico Madrid ครับจากสไตล์การเล่นที่ปล่อยคู่ต่อสู้ครองบอลและพยายามเน้นโจมตีคู่แข่งด้วยจังหวะโต้กลับแต่ว่าซีซั่นนี้พวกเขาเป็นทีมที่เสียประตูมากที่สุดใน10อันดับแรกของลาลิก้านะครับฉะนั้นก็หมายความว่าพวกเขาเนี่ยก็มีปัญหาในเกมรับให้ต้องตามแก้อยู่เหมือนกันครับข้อที่3ครับกรานาดาผ่านบททดสอบที่น่ากลัวในยูโรป้ามาจนถึงรอบนี้รอบแบ่งกลุ่มก็หลายทีมนะครับพวกเขาต้องดวลกับ PSV Eindhoven จากเนเธอร์แลนด์ในรอบแบ่งกลุ่มที่สำคัญเนี่ยพวกเขาผ่านนาโปลีทีมดังจากเซเรียอามาได้อย่างพลิกความคาดหมายก็แสดงให้เห็นว่าบอลจังหวะฉาบฉวยของกรานาดาเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับและอีกหนึ่งจุดที่สำคัญในรอบน็อกเอาท์ฤดูกาลนี้กรานาดาเนี่ยมักจะตุนผลการแข่งขันจากเล็กแรกได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นรอบ32ทีมสุดท้ายกับนาโปลีและรอบ16ทีมสุดท้ายกับโมนะครับฉะนั้นเกมแรกครับยูไนเต็ดจำเป็นต้องจัดการกับกรานาดาให้อยู่หมัดและก็อย่าให้ตามมามีพิษสงในเกมที่2อย่างเด็ดขาดครับและข้อสุดท้ายนะครับกรานาดามีตัวผู้เล่นที่ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับพวกเขามีนักเตะอย่างแองเจลเฮเรรากองกลางที่ยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับฮอร์เก้โมลินาครับสู่หน้าวัย38ปีที่มีสถิติการเล่นลูกลากาศที่ดีเขาเอาชนะการโหม่ง2จรวดครั้งต่อเกมครับซึ่งก็เป็นจุดที่วิกตอร์ลินเดเลฟต้องระวังให้มากนะครับและประมาทไม่ได้กับโรเบโตโซดาโดอดีตดาวยิงของท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่เป็นดาวซัมโบสูงสุดของพวกเขาในเวลานี้ทั้งหมด4ข้อครับก็แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าชื่อชั้นนะยูไนเต็ดจะดูดีกว่าแต่เราจะประมาททีมมามืดจากสเปนทีมนี้ไม่ได้เลยครับในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกล่าสุดระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับริชาร์ดมูนนั้นทุกคนจะทราบกันแล้วนะครับว่าซิตี้เฉือนเอาชนะไปได้2-1แต่หนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมเสือเหลืองนั้นไม่ใช่เอลิงฮาแลนด์นะครับแต่ทุกคนอาจจะลืมจูดเบลลิงแฮมนักเตะที่ยูไนเต็ดเคยเชิญมาเยี่ยมชมสนามซ้อมที่แคริงตันมาแล้วนะครับ Sky Sport ถึงกับทำสกู๊ปตัวนึงเลยนะครับเพื่อชื่นชมการเล่นของเบลลิงแฮมเมื่อคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมเกมกับเพื่อนในแผงแดนกลางและการสอดเข้าไปเล่นในกรอบเขตโทษซึ่งฮิตแมปเนี่ยก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเบลลิงแฮมป้วนเปี้ยนไปทั่วสนามจริงๆนะครับและเมื่อคืนนะครับเขาก็มีโอกาสทำประตูได้จากจังหวะที่ฉกฉวยโอกาสในจังหวะที่เอเดอร์สันพลาดแต่ก็น่าเสียดายที่โดนผู้ตัดสินจับฟาวไปซะก่อนนะครับสำหรับน้องจูดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในสินทรัพย์ที่ดอทมุนน่าจะปั้นเอาไว้ขายต่อแน่นอนแต่ในช่วงที่กระแสทุกอย่างกำลังส่องที่เอลิงบราวน์ฮาแลนด์ก็ต้องอย่าลืมฟอร์มของเบลลิงแฮมนะครับที่บรรดาทีมยักษ์ใหญ่จากยุโรปไม่เว้นแม้แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะละสายตาจากเขาไปไม่ได้เลยครับซึ่งเมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยบอริส ดอทมุนด์มาขอทำเรื่องใช้สนามซ้อมเก่าของยูไนเต็ดอย่างเดอะคลิฟเพื่อเป็นฐานทัพรับมือกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งเดอะคลิฟเนี่ยเป็นสนามซ้อมที่เคยปลุกปั้นแก๊งคลาสออฟ92มาแล้วนะครับโดยที่แน่นอนว่าเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเอลิงบราวน์ฮาแลนด์ก็มาซ้อมที่สนามแห่งนี้ด้วยนะครับที่อยากจะเล่าก็คือว่ามีแฟนบอลคนนึงเนี่ยตะโกนไปยังฮาแลนด์ที่กำลังจะเดินขึ้นรถบัสว่าเฮ้นายจะดูดีมากเลยนะในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าฮาแลนด์ตัวจริงจะได้ยินหรือเปล่าผมเชื่อว่าเขารู้แหละครับกับข่าวลือทุกวันที่สื่อโยงเขากับยูไนเต็ดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยรจนาเลือกคู่อย่างเอลิงบราวน์ฮาแลนด์จะเลือกสโมสรไหนในเวลานี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้นะครับดูบอลกับแนทขออัปเดตสถานการณ์ของเดวิดเดเคอากันอีกสักเล็กน้อยนะครับแฟนคลับของพี่เดย์ก็อาจจะต้องทำใจกันซะหน่อยเพราะช่วงนี้สื่อเล่นประเด็นการย้ายทีมของพี่เดย์กันเยอะนะครับโดยจากรายการ Talk of the Devils ที่มี2นักข่าวสาวยูไนเต็ดของ The Athletic ทั้งลอรีวูดเวลและแอนดี้มิเทน2นักข่าวระดับ Tier 3ก็มองว่ามีโอกาสสูงนะครับที่เดเคอาจะลาทีมไปในช่วง 1-2 ปีนี้ซึ่งก็น่าจะทำให้ยูไนเต็ดอาจจะต้องทำงานหนักเพื่อหาประตูมือ2คนใหม่ต่อจากมือ1อย่างดีนเฮนเดอร์สันนะครับในช่วงเวลาที่เซคิโอโรเมโรน่าจะอำลาทีมแน่หลังจบฤดูกาลนี้และลีแกรนก็กำลังจะผันตัวเองไปเป็นโค้ชนะครับขณะที่ทางไปของเดเคอาถ้าจะย้ายนะครับซึ่งเดเคอาเนี่ยรับค่าเหนื่อยกับยูไนเต็ดที่สูงมาก
ถ้าสมมุติว่าไปจริงมิเชลก็มองว่า DKR อาจจะต้องลดค่าเหนือตัวเองลงนะครับหรือไม่ทีมเดียวที่จะรับมือกับค่าเหนือมหาศาลของพี่เดได้ก็คือ Paris Saint-Germain นั่นเองนะครับซึ่งดูแล้วครับก็น่าจะเป็นหมุดหมายสำคัญเป็นสโมสรต่อไปถ้าสักวันหนึ่งพี่เดต้องย้ายออกจากอ้อมอกของพวกเราชาวปีศาจแดงไปจริงๆครับ United in Focus เว็บไซต์เกาะติดข่าว Manchester United ก็ระบุว่าตามการรายงานของสื่อออสเตรียอย่าง Salzburger Nachrichten นะครับ United กำลังให้ความสนใจ Patson Daka ดาวยิงจาก Red Bull Salzburgซึ่งผมจำได้นะครับว่าเมื่อ 3-4 วันก่อนเนี่ยผมได้ยินแฟนยูไนเต็ดคนนึงบอกว่าในเมื่อซื้อฮาแลนด์ตอนที่อยู่ซาลซ์บวร์กไม่ทันก็ไปซื้อศูนย์หน้าตัวใหม่ของซาลซ์บวร์กเข้ามาแทนซะเลยนะครับผมเชื่อว่าแฟนช่องหลายท่านคงจะเคยได้ยินชื่อของแพชชั่นดาก้ากันมาบ้างอยู่แล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักดาก้ากันให้มากขึ้นว่าเขาเป็นศูนย์หน้าที่มีจุดเด่นแบบไหนกันแน่ครับดาก้าคือดาวยิงแซมเบียวัย22ปีนะครับเขาทำไปแล้ว23ประตูกับอีก5แอสซิสต์ในลีกออสเตรียซึ่งถือเป็นจำนวนที่เยอะมากนะครับโดยที่เขายังไม่เคยค้าแข่งกับทีมในลีกอื่นของยุโรปนอกจากออสเตรียเลยค่าตัวประเมินของดาก้าเวลานี้ครับอยู่ที่20ล้านยูโรหรือว่า17ล้านปอนด์ซึ่งก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่แต่จะแพงขึ้นนะครับถ้าเขาเริ่มมีข่าวกับทีมดังของยุโรปและจากข้อมูลที่ผมค้นมาล่าสุดนะครับยังไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเอเย่นของเขายังไม่ใช่มิโนไรโอล่าแต่เป็นบริษัทที่ชื่อ12 Management เจ้าเดียวกับมูซาเชเนโปปีกของเซาท์แฮมป์ตันนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเขายังไม่ถูกกระแสและก็สื่อหลักจับจ้องมากขนาดนั้นในเวลานี้นะครับส่วนจุดเด่นของดาก้าในเชิงแท็กติกถ้าช่วยอธิบายง่ายๆมีอยู่4อย่างครับอย่างแรกดาก้าเป็นคนที่หาตำแหน่งในกรอบเขตโทษฉลาดมากไม่ว่าจะเป็นลูกครอสโต่งหรือว่าการจ่ายคัตแบ็กเข้ามาก็จะเป็นคนที่มักจะหาพื้นที่ในกรอบเขตโทษได้เสมอนะครับอย่างที่2ครับดาก้ายังหาจังหวะสอดทะลุรับบอลจ่ายคิลเลอร์พาสจากเพื่อนเข้าไปทำประตูได้หลายครั้งเนื่องจากมีสปีดต้นที่ค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วนะครับอย่างที่3ครับเขาเป็นดาวยิงที่แม้ว่าจะไม่สูงมากความสูงที่แค่183เซนติเมตรนะครับแต่ว่าเขามีสรีระที่หนาและใหญ่หันหลังให้ประตูบังบอลได้แล้วก็พลิกไปเล่นเองได้ด้วยนะครับชงเองกินเองอะไรเนี่ยได้หมดเลยครับอย่างที่4ครับจากข้อมูลที่เก็บไว้จากฤดูกาลที่แล้วนะครับดาก้ามีสถิติในการยิงประตูอย่างแม่นยำที่ใช่ย่อยเลยนะครับแต่ละเกมเนี่ยสถิติเฉลี่ยของการทำประตูของเขาจะอยู่ที่ 4.38 ครั้งต่อเกมแล้วก็ยิงเข้ากรอบที่ 57% นะครับมากกว่าฮาแลนด์ตอนสมัยที่อยู่ซอร์สบวกด้วยซ้ำนะครับตอนนั้นฮาแลนด์เนี่ยยิงเข้ากรอบแค่ 48% จากโอกาสพยายามจะยิง 4.54 ครั้งครับและอย่างสุดท้ายเนี่ยดาก้าเป็นศูนย์หน้าที่มีความฟิตอยู่ในระดับที่สูงมากแล้วก็สามารถไล่บี้เพรสซิ่งคู่ต่อสู้ได้เก่งมากนะครับเขาสามารถจะเล่นเพรสซิ่งแบบดุดันคือวิ่งไล่บีบถึงตัวกองหลังหรือผู้สัมประตูฝั่งตรงข้ามที่เราเรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า aggressive pressing ได้ครับท้ายที่สุดนะครับข้อมูลระบุว่าดาก้าไม่ได้มีจุดอ่อนในมุมไหนที่ชัดเจนครับแต่อาจจะเป็นประสบการณ์ในลีกอื่นที่เขายังมีน้อยอยู่แต่ว่าแน่นอนนะครับว่าด้วยราคาที่ไม่แพงมากและถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการหาตัวเลือกอื่นนอกจากฮาแลนด์หรือว่าแฮร์รี่เคนซึ่งราคาสูงมากในท้องตลาดเวลานี้นะครับศูนย์หน้าอย่างแพชชั่นดาก้าก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีอย่าลืมนะครับว่าก่อนที่ฮาแลนด์จะดังเป็นพลุแตกในวันนี้เขาก็เคยเป็นดาวยิงซอสบวกคนนึงที่ไม่มีใครรู้จักแล้วก็จับตามองเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเพชรแท้ในตมที่แวววาวแต่ยังไม่ได้มาขัดและทำความสะอาดใครชิงไปเป็นเจ้าของได้ก่อนเนี่ยก็ได้เปรียบนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับสายลุ้นฟุตบอลทุกคืนถ้าคุณอยากจะเฮไปกับพวกเราแล้วก็ยังได้พูดคุยกันเต็มอิ่มเรื่องปีศาจแดงและคุยกับผมส่วนตัวนะครับตัวเป็นๆเลยไม่ควรพลาดกับไลน์แอดแอสไซน์นัดดูบอลครับส่วนใครอยากจะรู้จักเพื่อนใหม่ในกลุ่ม Open Chat ใหม่เชียร์บอลคลับ Open Chat ผู้คุยเองในหมู่แฟนบอลปีศาจแดงยังไงผมฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้กดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้นะครับ3คีย์คือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณ Suzuki Way of Life และ FIFA Online 4